สูตรสุดยากเป็นสูตรที่ว่าเราเอานี้มาใส่มันเข้ากันเฮ้ยมันอร่อยเราชิมตัวเราเองเราชิมก่อนเลยว่าอร่อยไหมถ้าเราอร่อยปากเราอร่อยแหม่มคิดว่าคนอื่นก็คงจะอร่อยเหมือนกันสวัสดีค่ะชื่อกุญชยาคงมั่นนะคะชื่อเล่นชื่อแหม่มค่ะเป็นเจ้าของร้านต้มตุ๋นสูตรสุดยากค่ะที่ไปของร้านนี้ใช่ไหมคะก็คือแต่ก่อนเนี่ยพี่แม่มาเปิดร้านข้าวแกงอยู่จังหวะว่าด้วยช่วงเศรษฐกิจมันไม่ค่อยดีพี่แม่มาได้ไปเข้าร่วมโครงการประกวดรายการทําอาหารแล้วก็ได้ไปรู้จักแบบกลุ่มเชฟกลุ่มเพื่อนๆที่ทําอาหารด้วยกันเขาก็เลยแนะนําว่าร้านที่เราเปิดอยู่ปัจจุบันน่ะมันอยู่ในกลุ่มชุมชนที่คนรู้จักน้อยเพื่อนๆในกลุ่มที่ประกวดด้วยกันก็ช่วยหาทําเลให้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จนได้ร้านเนี้ยค่ะซึ่งอยู่ในซอยลาดพร้าว101นะคะซึ่งข้าวต้มสูตรเนี้ยเป็นสูตรที่พี่แม่มาคือโดนใช้มาตั้งแต่เด็กว่างั้นเถอะให้เราต้มข้าวต้มเลี้ยงคนงานเอาเมนูนี้มาทำขายแต่ว่าเราจะคิดต่างว่าทำยังไงให้มันข้าวต้มมันมีลูกเล่นมากขึ้นในส่วนของข้าวต้มที่ร้านของเราก็จะมีเป็นสูตรคุณย่าแล้วก็เป็นสูตรต้มยำสูตรคุณย่านี่ก็คือจะเป็นสูตรออริจินัลที่ว่าเราได้รับถ่ายทอดมาแล้วเราก็มาปรุงแต่งโดยที่แบบว่าให้มันเข้มข้นขึ้นแล้วก็สูตรต้มยำเนี่ยก็จะเป็นสูตรที่พี่แม่มาคิดขึ้นมาเองเช่นกันข้าวต้มต้มยำก็คือมีรสชาติที่เผ็ดเปรี้ยวแล้วก็หอมพริกอยู่ในนั้นอยู่แล้วซึ่งผลตอบรับโอเคมากเลยลูกค้าก็จะชอบมากเลยสำหรับท็อปปิ้งแต่ละอย่างในร้านนะคะคือช่วงก่อนที่พี่แหม่มจะได้เปิดร้านเนี่ยก็จะทำการเทสก่อนละซื้อมาทุกอย่างเลยไอ้ที่เราคิดว่ามันมาใส่ในข้าวต้มเราแล้วมันอร่อยเราลองเอามาใส่แล้วเราก็ให้กลุ่มเพื่อนๆทานกลุ่มลูกค้าทานแล้วเขาบอกว่าเออใช้ได้มันเข้ากันมันเข้ากับข้าวต้มแกนะเป็นสูตรที่พี่แหม่มลองเทสกับข้าวต้มเราแล้วว่ามันทานด้วยกันได้ท็อปปิ้งที่ขายดีเลยตั้งแต่ที่เปิดร้านก็จะเป็นบะเต็งแล้วก็มีหมูสับตอนนี้ก็จะมีกากหมูเจียวนะคะแล้วก็มีเบคอนแล้วก็หมูทอดน้ำปลาสำหรับเมนูเล้งนี่นะคะก็เป็นผลพลอยได้ที่ว่าช่วงที่พี่แหม่มเพสทำน้ำซุปข้าวต้มอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าเราอะซื้อกระดูกเอียเล้งมาแล้วเราก็มาต้มเอาทำน้ำซุปแล้วกระดูกเราจะไปทำอะไรไปใส่ในข้าวต้มมันก็ไม่เหมาะอะไรอย่างเงี้ยเพราะมันชิ้นใหญ่อะไรเงี้ยค่ะพี่แหม่มก็เลยคิดเป็นสูตรเล้งแซ่บขึ้นมาให้มันมีเล้งที่มันแตกต่างจากที่อื่นก็คือเราก็เลยคิดเป็นเมนูเล้งแซ่บน้ำข้นขึ้นมาด้วยแล้วก็สำหรับเมนูเล้งของที่ร้านเรานะคะไม่ใช่ว่าเป็นเมนูเล้งที่ว่าน้ำซุปแล้วก็บีบมะนาวใส่พริกขี้หนูไปแค่นั้นไม่ใช่พี่แหม่มคิดต่างว่าทำยังไงให้มันแซ่บให้มันกลมกล่อมทำยังไงให้มันได้รสชาติที่เราต้องการพี่แหม่มก็เลยคิดเป็นสูตรน้ำซอสขึ้นมาคือน้ำซอสตัวนี้พอมาทำน้ำข้นก็อร่อยทำน้ำใสก็อร่อยก็เลยเป็นที่มาของเล้งแซ่บค่ะน้ำชงของที่ร้านเนี่ยที่ขายดีแล้วก็เด่นๆของพี่แหม่มเลยก็จะมีเป็นชาจันสมัยที่เราอยู่บ้านที่แหม่มเป็นคนจันทบุรีนะคะแล้วคือเหมือนเคยได้ไปกินร้านน้ำชาร้านหนึ่งแล้วเหมือนชาเขาอร่อยมากเลยพี่แหม่มก็ไปเสาะหาใบชามาพอเรามาทำปุ๊บมันก็ได้รสชาติที่เหมือนกับที่เราเคยทานตอนเด็กๆคนจันคนทำก็เลยตั้งเป็นชื่อชาจันอะไรเงี้ยค่ะทุกครั้งที่ทำต้องชิมเพราะว่ามือเราแต่ละวันมันไม่เท่ากันหรอกแต่ว่าปากเราเนี่ยมันอยู่ที่เราตลอดเพราะฉะนั้นอาหารทุกจานเนี่ยเราต้องชิมมันออกมาราคาของเรานะคะเริ่มต้นที่10บาทนะคะก็คือเริ่มจากท็อปปิ้ง10บาทท็อปปิ้งสูงสุดจะอยู่ที่20นะคะราคาก็จะเป็นราคาที่แบบเราคิดแล้วว่าจับต้องได้ลูกค้าที่แบบว่ารายได้ไม่ได้สูงรายได้ไม่ได้เยอะก็คือสามารถมาทานข้าวต้มร้านเราได้มีงบมา30บาทก็คือทานข้าวได้แล้ว1จานคือตั้งแต่เปิดร้านมาเนาะก็คือเราได้รับคำขอบคุณอะถูกนะช่วงแรกก็เหมือนแบบเออขายได้ยังไงราคานี้แล้วมันมีกำไรไหมอะไรเงี้ยเราก็บอกว่าเอาขายแค่พออยู่ได้ค่ะทำไปก่อนทำไปเลยทำให้ลูกค้ากินของเราให้ลูกค้าเข้าร้านเราเยอะๆก่อนแล้วผลสุดท้ายอ่ะเราก็จะได้เองสิ่งที่เราต้องการ